ช่วงก่อนพักนะครับเราพูดถึงการสื่อสารแบบ UART อยู่นะครับซึ่งข้อจำกัดก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือคุยกันแบบ1ต่อ1เท่านั้นเรียกว่ามีกิ๊กไม่ได้นะครับคุยได้แค่คนเดียวนะคุยได้คู่เดียวเป็นคู่ๆไปนะครับนะก็ไม่มีคล็อกต้องใช้วิธีการตกลงกันนะว่าจะสื่อสารกันที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับนะคือไม่มีตัวกำหนดสัญญาต้องแต่ละข้างต้องคิดตัวเองนะต้องกำหนดของตัวเองนะครับทีนี้ก็เลยมีการปรับปรุงการสื่อสารแบบซีเรียลนะครับให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะก็ดูจากภาพนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสลาฟหรือลูกๆเนี่ยลูกๆพวกนี้ก็ประมาณว่าเซนเซอร์ตัวต่างๆเนี่ยมี3เซนเซอร์อยู่3ชนิดเกาะอยู่กับตัวอุปกรณ์เราตัว MCU ของเรานะครับนะทีนี้ก็มีการรับส่งข้อมูลเหมือนกันเลยคือ TXRX แล้วก็มีการเพิ่มคล็อกครับทีนี้บางท่านก็รู้จักคล็อกอาจารย์บางท่านก็ไม่แน่ใจใช่อันเดียวกับที่เราเข้าใจหรือเปล่านะครับยังจำอินเทอร์ล็อกได้ใช่ไหมครับจำอินเทอร์ล็อกได้คล็อกเนี่ยก็เป็นสัญญาณเอาง่ายๆเลย01สลับกันเพราะว่าถ้าเป็น1ครั้งหรือ0ครั้งมันก็เคาะจังหวะลำบากเราก็ประมาณว่าส่ง01 01 01นะครับสลับไปสลับมาเพื่อให้เกิดอินเทอร์ล็อกทีอ่ะพอเราส่ง01ไปให้สลับได้1เฮ้ยอินเทอร์ล็อกก็ทำงานนึกออกมั้ยพออินเทอร์ล็อกของสลับทำงานเราก็ให้มาอ่านค่านะครับให้มาอ่านค่าพอกลับมาเป็น0ก็อ่านค่าอีกพอกลับมาเป็น1ก็อ่านค่าอีกอ่านค่าสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเหมือนการกำหนดการเคาะจังหวะนะครับส่ง0ไปทีนึงสลับก็มาอ่านเกิดอินเทอร์ล็อกส่ง0ก็เกิดอินเทอร์ล็อกส่ง1ก็เกิดอินเทอร์ล็อกอันนี้เรียกว่า chain rising หรือ falling ครับส่ง0ก็ให้เกิดส่ง1ก็ให้เกิดอย่างนี้เราต้องเลือก event กันแล้ว chain เนาะเพราะฉะนั้นฝั่งสลับเนี่ยก็ทำอินเทอร์ล็อกที่เชนคือพอมีศูนย์ปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมาทำอะไรมาอ่านค่า GPIO ของขาอินพุตคือเส้นเขียวก็ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส่งอะไรมาถ้าอ่านได้ศูนย์ก็คือศูนย์อ่านได้หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับจากนั้นมาสเตอร์ก็ส่งเลขหนึ่งมาอินเทอร์ล็อกก็ทำงานอีกตัวสลับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ไปอ่านค่าจากอินพุตอย่างเดียวเลยเส้นเขียวว่ามาสเตอร์ส่งอะไรมาให้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเป็นคู่ๆกันเพราะฉะนั้นมาสเตอร์เองก่อนจะส่งข้อมูลอะไรไปแล้วก็จะท็อกเกิลบิตเช่นส่ง0ไปพร้อมกับส่งข้อมูล1บิตจากนั้นก็ขาคล็อกเนี่ยเส้นแดงเนี่ยก็ส่ง1ส่ง0ส่ง1ส่ง0สลับกันไปเรื่อยๆทีละบิตนะครับพร้อมกับส่งที่ขาเขียวเส้นเขียวหรือ TX เดิมนะครับฝั่งสลับก็จะได้รับข้อมูลเป็นจังหวะเพราะฉะนั้นการเคาะจังหวะหรือเคาะเนี่ยมาสเตอร์เป็นคนเคาะนะครับเป็นคนส่ง0ส่ง1ออกไปนะครับเพื่อให้สลับเกิดอินเทอร์ลับพอเกิดอินเทอร์ลับปุ๊บสลับก็มาอ่านค่าในอินพุตของตัวเองขาที่เป็นอินพุตของตัวเองครับว่าเป็น0หรือเป็น1อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมาสเตอร์จะเร่งความเร็วก็ได้ความเร็วเปลี่ยนไปก็ได้ไม่คงที่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับนะแต่จากภาพนี้นะมีสลับอยู่หลายตัวนะครับมีสลับอยู่หลายตัวนะครับถ้าเส้นเขียวคือเส้นเอาต์พุตของมาสเตอร์มาสเตอร์ส่งข้อมูลออกไปสลับทุกตัวจะได้รับถูกไหมครับจะส่งไปแล้วสัญญาณไฟฟ้ามันก็วิ่งตามเส้นเขียวไปเข้าสลับ1สลับ2สลับ3ทุกตัวเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีเป้าหมายส่งให้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับส่งเราไม่ต้องการจะบอร์ดคาร์ดออกไปเราต้องการจะส่งให้สลับ1ตัวเดียวเท่านั้นแต่สลับ2ก็3ก็ได้รับไปด้วยได้รับด้วยเพราะว่าคล็อกเดียวกันครับคอมมานด์คล็อกก็คือส่ง0ไปสลับ1ของ3ก็ได้รับคล็อก0ส่ง1ออกไปสลับ1 2 3ก็ได้คล็อก1ทั้ง3ตัวเลยเราจะทำยังไงให้สลับตัวที่1ได้รับข้อมูลแค่คนเดียวนะครับก็ตอบว่า
เป็นไปไม่ได้ทุกตัวได้รับหมดเพราะมันต่อสายถึงกันอ่ะมันก็ต้องได้รับหมดทุกคนแต่เราก็เพิ่มอันนี้เข้ามาครับ SS นะคนโลบิจะรู้จัก SS คืออะไรครับซีนช็อตไม่ใช่นะ SS นี่อันนี้คือ Slab Select Slab Select คือ Slab Select เนี่ยจะเป็นของใครของมันเห็นไหมครับมีเส้นเหลือง3เส้นถ้า Master นะครับต้องการจะส่งให้ Slab ตัวที่1เราก็ GPIO ขานี้ครับเราก็ส่งเลข1ออกไปข้างนี้ก็ได้รับเลข1นะครับเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็จะ Active ครับactive คือตื่นตัวพร้อมที่จะรับข้อมูลในขณะที่2กับ3ครับขาเนี่ยเราก็ปล่อยเลข0ออกไปปล่อยเลข0ออกไปให้คลาส2ได้รับเบอร์0ก็แปลว่ายังไม่ใช่ตามมันมีข้อมูลอะไรส่งมาไม่ต้องสนใจเพราะไม่ใช่ของมันนึกออกไหมฮะอันนี้เราก็ใช้เทคนิคนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูพิจารณาจำนวนขานะครับขั้นต่ำก็คือต้องมี2ขาแล้วใช่ไหมฮะ tx rxไม่พอต้องมีคล็อก3ขาแล้วใช่ไหมฮะคล็อกไว้กำหนดสัญญาณแทนก่อนเลยนะมีอย่างน้อย3ขาแล้วนะครับยังต้องมี SS อีกเพื่อ activate deactivate คือเปิดปิดอย่างน้อยอีก1เส้นเพราะฉะนั้นใน SPI ต้องมีอย่างน้อย4ต้องเราต้องใช้ GPIO อย่างน้อย4ขาโอเคนะครับต้องใช้ GPIO อย่างน้อย4ขานะครับแต่ถ้ามีสลับเพิ่มขึ้นเป็น2ตัวเราไม่ใช้ใช้8ขานึกออกไหมครับใช้เพิ่มอีก1ขาทุกๆสลับที่เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นเริ่มต้นที่4สำหรับสลับ1ตัวพอมีสลับ2ตัวหรืออุปกรณ์2ตัวก็เพิ่มอีก1ขาเอาไว้เลือกสลับว่าเราจะคุยกับอุปกรณ์ตัวไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี10ตัวต้องใช้กี่ขาครับ10ตัวต้องบวกเลขก่อน13ขาเนี่ย4บวก9ประมาณนั้นนะครับในทางแบบจริง GPIO เราไม่เยอะขนาดนั้นครับ MCU เรามี GPIO จำกัดนะครับมันก็จะต่อไม่ได้เยอะตามทฤษฎีหรอกนะครับเพราะว่าเรามีต้องมีทั้งรับทั้งส่งอ่ะต้องคุยกันคือ master ส่งให้ slab slab ต้องตอบกลับแล้วก็ตอบกลับเราถึงจะสวิตช์ไปอีกตัวนึงได้นะครับต้องมันมีการ acknowledge ด้วยนะว่าได้รับแล้วถูกต้องเหมือนทราบแล้วเปลี่ยนเขาจะได้ไปคุยกับสลับตัวที่2ไม่ใช่ส่งไปปุ๊บไม่รอกลับเลยซื้อไปคุยกับตัวที่2เลยมันก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับงั้น master ส่งไปก็ต้องรอสลับตอบกลับมาด้วยถึงจะ SS ไปตัวที่2ถึงจะ set bit SS เนี่ยไปตัวที่2เพื่อรับส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์เยอะแปลว่าเป็น time sharing นะมันคุยกันพร้อมกันไม่ได้มันใช้วิธี switching โดยการใช้ SS ในการเลือกคุยทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นเวลาต่อพ่วงแล้วเนี่ยแบนด์วิดต์ก็จะลดลงเพราะว่าแชร์แบนด์วิดต์กันนะครับมาสเตอร์คุยกับสลับได้ครั้งละ1ตัวนะครับนะเพราะว่าสลับต้องตอบกลับตอนตอบกลับถ้าเราคุยกันพร้อมกัน3ตัวเนี่ยตอบกลับพร้อมกัน3คนฟังไม่ออกว่าแย่งกันตอบอ่ะเรามาสเตอร์ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะทีนี้ข้อมูลทางเทคนิคส่วนใหญ่ขาเขาจะรับเรียกว่าเป็น MOSI กับมิโซะซุปมิโซะนะครับก็มาสเตอร์ตาม master out master ส่งข้อมูลออกสลับรับเข้าเพราะฉะนั้นขาของ master นะจะชื่อว่า MOSI ฝั่งส่งนะฝั่งรับใช้ MOSI เหมือนเดิมครับถ้าเป็นซีเรียลฝั่งส่งใช้ขา PX ฝั่งรับใช้ขา R นี่ใช่ไหมครับแต่ใน SPI เนี่ยเวลาเราต่อขาเราดูลาเบลเราต้องเอาโมซิมาต่อโมซิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามิโซะมาต่อกับมิโซะนะครับต่อตรงกันเลยไม่ต้องไขว้ไม่ต้องจำนะครับตัวที่ต้องไขว้อ่ะข้อที่ผ่านมามีแค่อันเดียวคือ UR เท่านั้นเอง PX R X นะครับที่เหลือต้องต่อตรงตามลาเบลว่าลาเบลไงแล้วก็ต่อตรงๆอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือสื่อสารแบบ SPI นะครับสรุปก็คือมีอุปกรณ์พ่วงบนบัสเส้นเดียวกันเนี่ยได้มากกว่า1นะครับจำนวนขาขั้นต่ำก็คือ4ขานะครับ4ขาเนี่ยไม่นับรวมกาวกับไฟนะ
ใน UART เนี่ยเราก็นับว่าแค่2ขาขากลางเนี่ยก็ไม่นับเป็นขาที่3นะขากลางอย่างนี้ก็ต้องมีนะครับและ SPI ก็มีขั้นต่ำอย่างน้อย4ขานะครับแต่ยังดีว่ามันพ่วงกันได้ถ้าพ่วงกันไม่ได้เนี่ยผมก็มีอุปกรณ์2ตัวต้องใช้8ขาเนี่ย CPU เราไม่พอแน่นอนนะครับโอเคสั้นๆนะครับในขณะสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ที่ต้องคุยด้วยทั้งหมด4ตัวนะครับแบบ SPI จะใช้4บวก3เท่าไหร่ครับ7ขาถ้ามี4ตัวนะบังคับเลยว่าเป็น4บวก n ลบ1อ่ะ4บวกด้วย n ลบ1เพราะฉะนั้นเรามีอุปกรณ์สลับ4ตัวนี่ในท่ามีแค่3ตัวนะเราต้องใช้7ขานะครับแต่ถ้าเราคุยกันแบบ UART เราต้องใช้8ขานะครับก็คือ TX RX ทั้งหมด4คู่2คู่4เป็น8นะครับแต่สามารถคุยพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันไม่ใช่ time sharing เหมือนกับ SPI SPI ต่อได้4อันก็จริงแต่ว่าคุยพร้อมๆกันได้ครั้งละ1ตัวนะครับมันก็ time sharing นะครับเอาโอเคนี่คือ SPI ก็ทีนี้เดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถัดมารูปแบบการสื่อสารแบบที่3 I²C นะครับฝรั่งมีวิธีการอ่านหลายแบบนะครับอ่านทุกแบบถูกหมดนะครับแล้วแต่ชอบ I² ก็คือ I²² เพราะว่าตัวย่อมันคือมี I2 ตัว I²C เพราะฉะนั้นบางที่จะอ่าน I²C 2ที่แปลว่า2ก็ได้เราอ่าน I²C ให้เหมือนเลข2มันถูกยกกำลังอยู่ก็ได้นะครับนะ I²C เป็นมัลติมาสเตอร์มัลติสลาฟโอ้แอดวานซ์กว่า SPI เมื่อกี้อีก SPI เมื่อกี้นี่คือ1มาสเตอร์หลายสลาฟถูกไหมฮะเราเริ่มจาก1มาสเตอร์1สลาฟก็คือ TXRX ก่อนจริงๆ TXRX อย่างเงี้ยมันไม่มีมาสเตอร์ไม่มีสลาฟนะครับเรียกว่า peer to peer ศักดิ์ศรีเท่ากันอุปกรณ์2ตัวนี้ศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับไม่มีใครตัวหนึ่งเป็นลูกกระจอกนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็น SPI จะมีตัวมาสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ลูกๆนะที่ต้องกำหนดบทบาทเพราะว่าคอกมาจากมาสเตอร์นะครับตัวสลาฟไม่ต้องเจเนเรตคอกรับฟังคอกอย่างเดียวก็จะเป็นซิงเกิลมาสเตอร์มัลติสลาฟแต่I²C advanced กว่านะครับเป็นมัลติมาสเตอร์สามารถมีมาสเตอร์หลายๆตัวคุยกันกับสลับหลายๆตัวอยู่บนบัสเส้นเดียวกันคืออยู่บนลายแบงเส้นเดียวกันไม่ได้แยกกันก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำไม่ได้ดีไซน์กันแบบนั้นจะเป็นซิงเกิลมาสเตอร์แล้วก็มีสลับหลายๆตัวมากกว่าเพราะมาสเตอร์ก็คือตัว MCU นะครับ MCU เราบนบอร์ดก็มักจะมีตัวเดียวครับเป็นไปได้ว่าจะมีหลายๆตัวช่วยกันคุมสลับก็เป็นไปได้นะครับทีนี้หลักการของ I²C เนี่ยจะยุบเส้นสัญญาณข้อมูลเหลือเส้นเดียวก็คือ SDA data นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งทำหน้าที่เป็นคล็อกถ้าเป็น SCI เส้น data มีกี่เส้นครับเส้น data มี2เส้นใช่ไหมขารับกับขาส่งแยกออกจากกันนะครับแต่ I²Cเอามาใส่บนเส้นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเป็นดูเพกเพราะทั้งรับทั้งส่งได้แต่เป็นฮาฟดูเพกเพราะมีเส้นรับส่งของคุณเส้นเดียวครับส่งพร้อมกันก็ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็จะประสิทธิภาพต่ำกว่าเพราะว่าเป็นฮาฟดูเพกนะครับฮาฟดูเพกนะทีนี้มีแค่2เส้นเท่านั้นSPI มี4เส้นมีเส้นสุดท้าย SS สำหรับเลือกสลาฟใช่ไหมครับในโปรโตคอล I²C จะเลือกสลาฟยังไงนะเขาใช้วิธีเหมือนเน็ตเวิร์กของเราเน็ตเวิร์กของเราครับเราส่งแพ็กเกจออกไปทางสายแลนเนี่ยเราปักเฮดเดอร์ไว้คือ MAC address หรือ IP address ปักไว้ที่หัวแพ็กเกจนั่นเองนะครับแล้วแพ็กเกจเนี่ยไปถึงทุกโหนดที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเลยแต่โหนดนั้นจะอ่านเฮดเดอร์แล้วไม่สนใจถูกไหมโอ๊ย MAC address นี้ไม่ใช่ของฉันที่โยนทิ้ง
เหมือนกันครับมาสเตอร์ปล่อยข้อมูลออกไปในบัสข้อมูลเนี่ยวิ่งเข้าถึงสลาฟทุกตัวครับแต่สลาฟก็จะอิกนอร์ครับถ้าไม่ใช่ของตัวเองนะถ้าไม่ใช่ของตัวเองไอเดียเป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้อมูลเนี่ยมีการซิงค์ผ่านเคาะก็ไม่ต้องมีการตั้งบอร์ดเลยเพราะฉะนั้นสลาฟทุกตัวก็ดูจังหวะสัญญาณเคาะอย่างเดียวว่าข้อมูลมาหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่ data เส้นเดียวเนี่ยใช้แฟน data ทั้งรับทั้งส่งใช้แทน SS คือเลือกสลาฟด้วยการปัก header ลงไปใน data ระบุ address ลงไปนะครับ address จะมีขนาด7บิตหรือ10บิตก็ได้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่โปรโตคอลนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เส้นเดียวทำงานได้เลยนะพอจินตนาการออกนะผมไม่ใช่เตรียมสไลด์แบบแอนิเมชันสวยงามนะก็ไอเดียเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อจำกัดก็คืออะไรครับแบนด์วิดต์ต่ำกว่า SPI นะเพราะว่ารับและส่งพร้อมกันไม่ได้วิ่งสวนกันไม่ได้นะครับนะแต่ประหยัดเส้นมากประหยัด GPIO ครับเรามีแค่2ขาครับขา Data กับขาท็อปคุยกับอุปกรณ์ 3-4 ตัวได้เลยนะแล้วเอาขาที่เหลือไปต่อเซนเซอร์อื่นนะประหยัดขานะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์บางตัวครับมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยอย่างเช่นหน้าจอ OLED พาไปดู Alix พาทัวร์ Alix Test สมมติอาจารย์บอกว่าอยากได้หน้าจอ OLED มันจะมีรุ่นหนึ่งถูกมากนี่ครับรุ่นนี้ก็อาจารย์มองเห็นเนาะเนี่ยครับมี2สีด้วยแต่จริงๆไม่ใช่2สีนะครับมีสีเดียวคือแถบด้านบนน่ะเป็นสีเหลืองตลอดกาลไม่วันเป็นสีฟ้านึกออกมั้ยเขาทำแถบด้านบนเนี่ยไว้ให้เหมือนมือถือเอาไว้โชว์สถานะเพราะฉะนั้นอาจารย์ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวไปเคลมนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเคลมเดี๋ยวเขาจะด่าอาจารย์ภาษาจีนนะฮะนะครับข้างบนเนี่ยเป็นสีเหลืองเปลี่ยนสีฟ้าไม่ได้ข้างล่างก็เป็นสีฟ้าเปลี่ยนสีเหลืองไม่ได้นะครับเพราะทำฟิกสีไว้นะเพราะฉะนั้นมันมีแค่0กับ1เท่านั้นนะครับอย่างเงี้ย OLED นะครับก็มีให้เลือก2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็น I2C อย่างนี้รุ่นนี้เป็นอะไรครับ I2C เราดูจาก SDA SCL Data Clock อย่างเงี้ยครับมันมีแค่2ขาเท่านั้นเองไฟกับตามันต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์ไม่เลือกไม่ดีครับเห็นแต่ของราคาถูกจิ้มเลือกมาเลยนะใช้งานได้ไหมก็คงใช้ได้นะครับผมเซิร์ชใหม่รุ่นนี้คืออะไรไม่รู้หยิบมาก่อนนะหยิบมาดูเขาเขียนว่า i square c communication นะครับก็น่าจะเป็น i square c นะครับชัดเจนโอเคทีนี้บางทีเซิร์ชเจอผมตั้งใจเซิร์ชให้เจอเลยนะครับ SCI นะก็เจอรุ่นนี้ครับซื้อมาแบบโอ้ถูกมากเลยไม่รู้ผมลืมตาแอดใส่พาร์ทสั่งมาครับอ้าวอะไรเนี่ยขายุบยับเลยมีขาอะไรเนี่ยคล็อก Data Reset DC CSไม่เห็นตรงกับที่เรียนเลยนะคล็อกก็พอรู้นะ SDA CS นี่น่าจะเป็นสลาฟ select นะครับก็ที่แน่ๆไม่ใช่อะไรนะ I2C นะครับแปลว่าอาจารย์ต้องเปลืองขามากขึ้นแทนที่ MCU ตัวนึงเนี่ย ESP ตัวนึงจะคุมรีเลย์คุมไฟคุมโน่นคุมนี่เนี่ยอาจจะต้องตัดบางอย่างออกไปเพราะว่าหน้าจอเดียวก็ใช้ไปแล้ว4ขานะครับประมาณนี้ก็แต่หน้าจอจะแสดงผลได้เร็วรีเฟรชเรทจะสูงกว่าเดิมเลยนะครับเช่นอาจารย์ทำแอนิเมชันไฟวิ่งไฟวิ่งมันจะวิ่งสมูทมากนะครับถ้าอาจารย์ซื้อ2รุ่นมาเลยมาทำไฟวิ่งเหมือนกันนะครับอัน SCI วิ่งไปแล้ว3รอบอันไอ้ Super C วิ่งรอบเพิ่งจะเริ่มรอบที่2เองเร็วกว่ามันประมาณ2เท่านะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหน้าจออาจารย์แบบนิ่งๆโชว์ระบวมนานๆเปลี่ยนที
ช้ SPI ไปก็ไม่ได้มักผลอะไรเพราะหน้าจอจะไม่ค่อยขยับแล้วอย่างเงี้ยนะครับ iPrivacy ก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้ามีแต่ข้อดีคือ iPrivacy มีแต่ข้อดีเขาคงไม่ทำรุ่น SPI มาให้เราใช้นะครับแล้วเราก็เลือกตามที่ต้องการนะครับบางอุปกรณ์เลือกไม่ได้ครับบางอุปกรณ์เลือกไม่ได้อย่างเช่น e-paper ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อวานเนี่ยก็เป็น SPI i-square-c เอาไม่อยู่เพราะว่าข้อมูลที่ต้องส่งกันเยอะมาก i-square-c ช้าเกินไปนะครับประมาณนั้นดังนั้นโดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ของเราที่เราซื้อมาถ้ามันต้องการแบนด์วิดต์สูงเขาจะทำแต่เวอร์ชันที่เป็น SPI เวอร์ชันที่เป็น i-square-c เอาไม่อยู่นะครับคือทำได้ความผลลัพธ์มันก็ไม่ดีนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยทำกันมานะแต่ดิสเพลย์เนี่ยยังพอไหวอยู่นะครับถ้าอาจารย์จะทำดิสเพลย์กล้องหน้ากล้องหลังโอ้มี2จอเลยอย่างเงี้ยใช้ SPI เอาอยู่ไหมครับก็เอาอยู่นะอาจารย์ก็ทำ SS สลับ CX สลับกันไปมาให้ดีๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างจริงๆเราไม่มีสิทธิ์เลือกเท่าไหร่นะอุปกรณ์เราเป็นยังไงเราก็ต้องเลือกตามนั้นอุปกรณ์เราเป็น SPI อุ๊ยจะคุยด้วย iSpec ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ต้องไปซื้อรุ่นที่เป็น iSpec นะครับโอ้ถึงไหนละถึงตรงนี้นะครับนะงั้นหลักการก็เป็นประมาณนี้ว่าทำไมมันคุยกันได้นะครับแน่นอนอันเนี้ยมันตัวมาสเตอร์เป็นตัวคุมแล้วมันไม่ชนกันหรอคือมันมีเส้นเดียวใช่ไหมครับมันไม่ชนกันหรอปล่อยข้อมูลชนกันหรอตอบว่าสลับไม่ปล่อยข้อมูลครับจะปล่อยข้อมูลเมื่อมาสเตอร์ถามหาข้อมูลนะเพราะฉะนั้นอยู่ดีสลับไม่เคลื่อนล่าปล่อยข้อมูลออกมาหรอกเพราะฉะนั้นก็มีวันชนกันเพราะฉะนั้นมาสเตอร์อยากจะได้ข้อมูลใช่ไหมครับจะส่งรีเควสต์ไปที่สลับแค่นั้นเองพอส่งรีเควสต์มาสเตอร์ก็รอเฉยๆครับรอให้สลับส่งข้อมูลกลับมาเป็นอันจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชนกันก็ถึงแม้จะเป็นฮาร์ดดูเพ็กมันก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องส่งข้อมูลชนกันนะครับพอมาสเตอร์เป็นคนคุมเป็นคนจัดการการรับส่งข้อมูลนะเราเริ่มจากอะไรนะ4เส้นคือ SPI คอนเซ็ปต์ดีมากเลยนะสามารถคุมหลายๆตัวได้นะมาเจอ i2c เหลือ2เส้นคุมสลับหลายๆตัวได้แต่ก็มีข้อจำกัดนะครับคราวนี้มาเจอเหลือเส้นเดียวเส้นเดียวรูเดียวพอแหละก็คือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคอนเซ็ปต์จะเหมือนกับ i2c แต่เหลือเส้นเดียวไม่ต้องมีโครงมีคอกันละครับไม่ต้องมีโครงมีคอกันละนะแล้วมันคุยกันยังไงพูดยากเนาะเอาเป็นว่าตัวการพูดการสื่อสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น SPI นะครับ i2c เนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างสั้นมากคือต้องอยู่บนบอร์ดเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น Wi-Fi แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนโผล่ไปติดอยู่ที่ไกลๆจาก MCU ใช้วิธีการเดินสายเอาอย่างเช่น MCU อยู่บนโต๊ะนี้นะครับอยากรู้ว่าอุณหภูมิหน้าตู้แอร์เนี่ยเท่าไหร่ตู้แอร์อยู่2จุดอย่างเงี้ยโอ้ในห้องนี้มี6จุดผมอยากรู้ว่าแอร์แต่ละตัวเย็นเท่าไหร่ถ้าเราใช้ธรรมดาเราต้องมา MCU 6ตัวครับไปติดที่ตู้แต่ถ้าเราใช้ Wi-Fi ใช้ฮาร์ดแวร์แบบ Wi-Fi ครับเราติดโผล่ไว้6ตู้ครับลากสายเหมือนลากสายแลนมาเลยมาที่ MCU ตัวเดียวนึกออกไหมครับมันเรียกว่า Wi-Fi แต่จริงสายที่วิ่งไปมี2เส้นนะครับก็มีกาวด้วยพูดง่ายๆแต่ว่าเส้นที่ใช้ส่งข้อมูลมีเส้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในโรงเรือนอย่างเงี้ยในโรงเรือนสมมติว่าผมมีกระบะเพาะชาบู20กระบะอยากให้วัดความชื้นแยกเป็นลายกระบะเลยทำยังไงนะครับอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ก็ไปซื้อที่วัดความชื้นเป็น i2c ก็พ่วงกันไปได้ใช่ไหมแต่ i2c ต้องต่อสั้นมากกระบะแรกอยู่หน้าห้องกระบะนั้นอยู่หลังห้องครับจะลากสายไม่ได้ i2c คุยระยะไกลไม่ได้เหมือนที่อาจารย์รู้ครับสายแลนเราเนี่ยเกิน100เมตรก็คุยกันไม่ได้แล้วถูกมั้ยยิ่งเป็นกิกะบิตก็ยิ่งต้องสั้นลงอีกประมาณนั้นนะครับ
แต่วันวายเนี่ยลากได้ระดับเมตรเลยแต่ต้องมีการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยต้องมีใส่ความต้านทานต้องมีการเซตค่าโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับแต่วิ่งระดับเมตรได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มี MCU ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ขาเดียวแต่มีโผล่วัดสัญญาณเป็น 10-20 จุดในห้องก็ได้ใช้แค่ขาเดียวรับข้อมูลจาก20จุดเลยนะครับเหมือน i2c ที่ใช้2ขารับข้อมูลจากหลายๆสลาฟนะครับใช้2ขาแต่วันวายใช้ขาเดียวนะครับแล้วแถมระยะทางได้ไกลกว่าด้วยแต่ low bandwidth นะครับสำหรับข้อมูลเล็กๆมากๆนะครับเหมือน i2c คือเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นข้อมูลมาจากตัวไหนอุปกรณ์แต่ละตัวครับจะมีหมายเลข address ไม่ซ้ำกันเหมือน MAC address เลย MAC address ในการแลนนะครับเพราะว่า ID ของอุปกรณ์หรือชิปของ OneWire เนี่ยนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยมีค่าไม่ซ้ำกันอาจารย์รู้จัก MAC address ใช่ไหมครับการแลนกี่บิตครับอาจารย์ได้เปิดครับการแลนกี่บิตครับเท่าไหร่นะครับ32 48บิตนะครับมี6ไบต์นี่64บิตครับใหญ่กว่า MAC address ของการแลนอีกนะครับครับi2c ย้อนไปดูนิดนึง i2c 10บิตเท่านั้น10 บิตได้กี่แบบครับก็ได้1024แบบเท่านั้นเองแล้วมันไม่ชนกันแหลกลานหรอตอบว่าชนกันครับเดี๋ยวย้อนกลับมา WiFi ก่อนนิดนึงนะครับ WiFi เนี่ยสมมุติเราซื้อแท่งโผล่ที่เป็น WiFi มา10อันนะแต่ละ10อันมีเลขไม่ซ้ํากันเราจะไม่รู้ว่ามันเลขอะไรต้องเขียนโปรแกรมไปเช็คเอานะครับมันเขาไม่ได้ติดเลขมาจากโรงงานนะครับเราต้องเขียนโปรแกรมอ่านค่าหรือยิงคำถามบอร์ดค่าไปถามมันก่อนว่ามันตอบกลับมาเป็นเลขเบอร์อะไรถ้าเราติด10โผล่แล้วถามไปพร้อมกันเราจะไม่รู้ว่าโผล่ไหนเป็นเบอร์อะไรนะต้องติดทีละโผล่ติดโผล่แล้วรันโปรแกรมถามมันดูว่าเป็นเลขอะไรจากนั้นก็จดเลขไว้ท็อปติ๊กเกอร์ไปประมาณนั้นนะครับจะได้รู้ว่าข้อมูลมาจากกระบะในโรงเรือนเขาทำยังไงอ่ะไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจดบันทึกก่อนว่าแท่งโผล่แต่ละอันเนี่ยมีแอดเดสเป็นไรนะครับเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับนะก็จดเอาไว้นะครับทีนี้ i2c เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าแอดเดสห้ามซ้ำกันเช่นเดียวกับ1 y แอดเดสนะครับห้ามซ้ำกันเช่นเดียวกับ1 y นะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเราอยากจะใส่สัก2หน้าจอสั่งหน้าจอ OLED มา2ตัวอยากใช้ MCU ตัวเดียวสั่ง2หน้าจอเลยทำได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้เพราะหน้าจอ OLED ที่ออกจากโรงงานเนี่ย address เดียวกันหมดเลย address เดียวกันหมดเลยนะครับถ้าอยากได้ address ต่างกันทำไงครับซื้อคนละโรงงานแล้วก็บางทีอุปกรณ์ i2c จะมีจัมเปอร์ครับจัมเปอร์ที่ตัวมันสามารถเปลี่ยนแอดเดสได้โดยการเอาหัวปากกาไปเขี่ยบิตสวิตช์ครับมันก็จะมีแอดเดสได้1แบบหรือ2แบบถ้าอุปกรณ์ราคาถูกเนี่ยมันก็ไม่มีบิตสวิตช์ให้เปลี่ยนแอดเดสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรุ่นที่เป็นบิตสวิตช์สามารถเปลี่ยนได้เราก็สามารถใช้จอยี่ห้อเดียวกันได้อันนึงก็เซตดิสสวิตช์เปิดอันนี้เซตดิสสวิตช์ปิดมันก็จะได้แอดเดสคนละชุดกันละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถคุยกันผ่าน i2c ได้เพราะฉะนั้นเราจะอยากมี10หน้าจอบนบัสเส้นเดียวกันของ i2c ทำได้ไหมครับทำได้ทำไงครับมาซื้อจาก10โรงงานที่ต้องเมคชัวร์ด้วยว่ามาจากคนละโรงงานแล้วแอดเดสมันต้องไม่ซ้ำกันนะนะครับเพราะฉะนั้นแอดเดสของอุปกรณ์ของ i2c มันจะซ้ำๆกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสลาฟตัวนี้จะหมายถึงอุปกรณ์ต่างชนิดกันเช่นอันนึงเป็นหน้าจออันนึงเป็นตัววัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเซ็นเซอร์คนละชนิดกันแอดเดสจากโรงงานมามันไม่เหมือนกันนะครับนะ
พอเข้าใจความแตกต่างเนาะaddress อันเนี้ยมันอิงตามอุปกรณ์แต่อันเนี้ยมันอิงไม่ซ้ำกันเลยเหมือนการ์ดแลนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรามีหน้าจอ10อันแล้วจะพ่วงกันบน iPad ได้ไม่ได้ต้องติดทางเทคนิคว่า address มันตรงกันหมดเลยใช้งานไม่ได้นะครับโอเคแต่ Wi-Fi ไม่มีปัญหาออกยกเว้นโรงงานจีนต้องไม่ทำมากนะทำคงทำเป็นแอดเดสอันเดียวหมดนะคงไม่นะละเลขนะไอเดียประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น Wi-Fi ก็เหมือน I2C คืออยู่ดีอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ไม่มีพลังงานในตัวเองอุปกรณ์ไม่มีพลังงานในตัวเองครับโผล่ที่เป็น Wi-Fi เนี่ยมี2เส้นเส้นหนึ่งคือกราวอีกเส้นหนึ่งคือ Data ไม่มีเส้น VCC ไม่มีเส้นจ่ายไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันอาศัยไฟจาก Data ที่วิ่งเข้ามาคือตัว Master เนี่ยส่งสัญญาณ1ไปอุปกรณ์ได้รับใช่ไหมครับสัญญาณ1เนี่ยมันเป็นพลังงานในการทำงานเหมือนพวก RFID อ่ะแล้วตัวมันไม่มีแบตรับคลื่นพลังงานมาเป็นเหนี่ยวนำให้เกิดพลังงานเลี้ยงตัวเองเพื่อประมวลผลเล็กน้อยแล้วรีบตอบกลับนะครับงั้นอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ปลายทางเนี่ยเช่นโถกอุณหภูมินะครับถ้าเราไปติดใต้แอร์โถกอุณหภูมินี้ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นึกออกนะเพราะนั้นมันก็อาศัยพลังงานจากตัวมาสเตอร์ส่งไปพอได้ล็อกปุ๊บมันก็รีบทำงานก่อนที่พลังงานจะหมดนะครับวัดอุณหภูมิมาแล้วรีบตอบกลับก็จบนะไอเดียประมาณนี้นะครับแต่อุปกรณ์ที่เป็น I2C ตรงนี้การทำงานมันซับซ้อนกว่าต้องมีไฟเลี้ยงมันนะต้องจ่ายไฟเลี้ยงสลับแต่ละตัวด้วยนะครับนะส่วนใหญ่อุปกรณ์ Wi-Fi จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ใช้พลังงานเยอะนะครับเช่นวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะครับก็บริษัทที่คิดโปรโตคอลนี้ก็จะเป็นการ์ดลาสนะครับนะโอเคก็ทีนี้ก็จบผมสรุปทั้ง4แบบออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะลงมือเซ็นเซอร์กันแต่เวลาจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเซ็นเซอร์มาสักหนึ่งอันนะครับอาจารย์จะเอาอะไรก่อนดีก็จะมีโปรโตคอลไว้สื่อสารถ้าอย่างนั้นเราอุณหภูมิความชื้นก่อนละกันอุณหภูมิกับความชื้นนะครับจริงๆทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยจริงๆเป็นทฤษฎีอย่างเดียวเวลาปฏิบัติเราไม่ได้ใช้นะครับมันมีไลบรารีสำเร็จรูปนะครับเว้นแต่ว่าเราอยากเขียนไลบรารีเองเราต้องศึกษาการรับส่งเมื่อไหร่คล็อกมาแล้วต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไอเดียประมาณนั้นแต่
เราไม่ได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีสักเท่าไหร่ใช้พวกไลบรารีให้เป็นเท่านั้นเองครับอ่ะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราก็จะเรียนรู้ไลบรารีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรากำลังจะทำอะไรนะอุณหภูมิความชื้นนะครับอุณหภูมิความชื้นอะไรนะไฟสลับยังไม่ได้เลยอันนี้เหรอครับซอสโค้ดตัวนี้เหรอรันยังไม่ได้หรือว่าซอสโค้ดยังไม่ได้อ๋อโอเคผมส่งแล้วแต่ว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไม่ได้โพสต์ลงไปในช่องนี้ผมโพสต์ลงไปในโน้ตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโน้ตที่เป็นคำถามครับนี่คำถามไม่ใช่นี่ไฟวูบว่าไฟวูบว่ามีใครทำยังครับโจทย์หนึ่งอันนี้คือโจทย์ที่ทำไปเนาะแล้วก็ผมคอมเมนต์ลงไปในตัวเองนี่ที่เฉลยครับเฉลยอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วเฉลยอยู่ตรงไหนที่หนึ่งครับอยู่สไลด์เนาะผมอ๋อไม่ใช่ผมทำไมไม่โผล่เนี่ยผมมีใส่เฉลยลงไปในมันเฉลยคนละข้อกันเฉลยที่เป็นสเตตตัวนี้ก็ต่ออันนี้เลยนี่ใช่ไหมครับอันนี้เลยอันเดียวกันครับอาจารย์มีลิงก์มาสไลด์นี้ยังครับมีแล้วนะครับก็แบบอินเตอร์ครับผมทำไว้ที่โน้ตข้างล่างนี่ครับนี่ผมทำไว้ที่โน้ตข้างล่างนี่ก๊อปมาแปะรันได้เลยครับก๊อปมาแปะรันได้เลยเพราะผมรันที่โค้ดตัวนี้อยู่นะครับเหมือนกัน 100% แน่นอนรันได้แน่นอนเรามาวิจัยกันเบื้องต้นก่อนดูโทยอุปกรณ์เรามีชื่อว่าอะไรครับอุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยมันตรงกับรายการไหนในลิสต์นี้ครับรายการเบอร์26ครับรายการเบอร์26อุปกรณ์มีชื่อว่า DHT11 ใช่ไหมครับDHT11 เราจะอ่านอุณหภูมิความชื้นยังไงกับอุปกรณ์ตัวนี้เราก็ให้ Google ช่วยครับนี่ห้องเซิร์ชคำว่าอะไรครับ DHT11 แล้วตามด้วยบอร์ดที่อาจารย์ใช้อย่างอาจารย์ใช้เนี่ยชื่อวิตตี้คาวอาจารย์จะใช้คำว่าวิตตี้คาวมันเป็นชนกลุ่มน้อยมากอาจารย์ต้องใช้ ESP8266 หรือ Arduino ก็ได้นะครับใช้คำว่า Arduino ก็ได้ผมก็จะใช้ ESP แหละจะได้โค้ดเป็นของ Arduino ไปเลยเป็นของ ESP ไปเลย8266เลข826อาจารย์ต้องท่องจนขึ้นใจเนาะเพราะใช้บ่อยมากปุ๊บ DHT11 ESP8266อาจารย์บอกภาษาอังกฤษไม่ถนัดขอภาษาไทยได้ไหมวิธีใช้ก็จะมีนี่ครับสอนการใช้งานแบบภาษาไทยเลยมอนิเตอร์อุณหภูมิออนไลน์ด้วยการใช้อย่างเงี้ยครับผมเปิดเว็บไทยคนไทยแล้วกันได้เว็บชื่อ arduitonic.com นะครับมาเป็นตัวอย่างลองเปิดดูว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็อธิบายอันที่1เรียงขาให้เราเรียบร้อยขาแรกต้องจ่ายไฟขาที่2เป็น data ขาที่3ไม่ใช้ NC นะขาที่4ต่อกราวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้3ขานะครับก็แสดงว่าโปรโตคอลเป็นอะไรครับวันวายเพราะว่าดาต้าเส้นเดียวนะครับไฟกราวไม่นับนะครับไฟเลี้ยงกับกราวไม่นับนะโอเคคุณสมบัติความชื้น 20-90% แม่นยาวกว่า 5% อุณหภูมิว้าอุณหภูมิร้อนจัดๆไม่ได้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาถูกนะครับอาจารย์จะเอาไปวัดอุณหภูมิหม้อต้มน้ำไม่ได้เพราะได้แค่50 องศาถ
ฐานความแม่นยำบวกลบ2แปลว่าทฤษฎีผมก็ไม่ได้ได้ไหมเนี่ยอาจจะได้เนาะนะความละเอียดในการวัด1องศาทฤษฎีผมก็ไม่ได้นะครับได้จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับงานแค่บางประเภทเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เนี่ยครับโอ้คนไทยวันนี้เป็นไงครับเขียนละเอียดเลยเพราะเขาเป็นเว็บขายของนะครับอาจารย์ถูกใจก็อุดหนุนเขาได้นะนี่ครับก็ทีนี้นี่คือวิธีการต่อวงจรนะครับเขาจะต่อกันแบบนี้นะ MCU ของเราก็คือ ESP ต่อเข้าอะไรเนี่ยไม่เห็นบอกเลยก็ตอบว่าต่อเข้าขาอะไรก็ได้ครับอาจารย์เลือกมาขาหนึ่งที่เป็น GPIOเราเคยใช้ GPIO เบอร์อะไรบ้างครับ15 12 13นะขาอะไรว่างอยู่ก็อาจารย์ก็เปิดโพยดูมีขาอะไรว่างบ้างก็ลองหยิบมาใช้ดูบางขามันใช้ไม่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะว่างอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมช่วยเลือกขาให้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกมาขาหนึ่งเอาไว้คุยกับไอตัวความชื้นเนี่ยนะนะครับประมาณนี้ทีนี้พอต่อเสร็จเรียบร้อยทางฟิสิกส์ต่อแล้วเราก็จะลงมือเขียนโปรแกรมนะครับไอ้ตรงนี้เป็นทฤษฎีไม่ต้องสนใจนะครับมาดูตรงเขียนโปรแกรมเราดูเนี่ยไม่ได้เราก๊อปด้วยนะครับทีนี้ไล่โค้ดดูนิดหน่อยนะครับอันที่1ครับ include อันนี้เข้ามาปกติ include ไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องโหลด library เข้ามาก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูวิธีโหลด library ก็บรรทัดที่1นะครับต้อง include อันนี้เข้ามาจากนั้นตรง set upต้องทำอะไรไหมต้องเซ็ตแล้วเราก็ประกาศตัวแปร global ขึ้นมา1ตัวสิ่งที่เราต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมก๊อปใส่สไลด์ให้นะอันนี้มาสำรวจดูก่อนนะต้อง include library นี้เข้ามาซึ่ง include ปุ๊บ error ทันทีเพราะว่าเรายังไม่มีไฟล์นี้นะครับอันที่2คือประกาศตัวแปร global ขึ้นมาพอเราประกาศตัวแปรข้างนอกฟังก์ชันเนี่ยประกาศไว้บนสุดอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้ได้ในทุกฟังก์ชันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวแปรตัวนี้ในทั้งเซตอัพแล้วก็ใช้ในลูปนะเลยต้องประกาศนอกสุดนะครับในเซตอัพก็สั่ง begin 1ครั้งส่วนใหญ่ทุกฮาร์ดแวร์ครับในเซตอัพเนี่ยเราต้องมีการ initial ค่าก่อนใช้งานแล้วในลูปครับสั่ง leave humidity กับสั่ง leave temperature นะครับเราก็จะได้เป็นทฤษฎีทางให้จริงตัวฮาร์ดแวร์เลยครับฮาร์ดแวร์ให้ไม่มีทฤษฎีอ่ะแต่เราต้องมาตัวแปรโค้ดกันละเพราะว่าไอ้ไลบรารีตัวนี้ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ที่มีความละเอียดสูงด้วยนะครับก็อ่านค่ามาแล้วก็เอาตัวแปรของตัวนี้ไปใช้อาจารย์จะปริ้นออกมาดูหรือทำให้ไฟสว่างตามค่าอุณหภูมิก็ได้เช่นเรารู้ว่าเทมเพอเรเจอร์สูงสุดที่50องศาใช่ไหมครับเราบอกว่า30เนี่ยให้แดงเข้มต่ำกว่า30ให้แดงอ่อนอะไรเงี้ยอาจารย์พอทำงี้อาจารย์ก็เป่าพ่นลมใส่มันเลยให้มันร้อนๆแล้วสังเกตไฟแดงก็จะแดงสว่างขึ้นมาแต่อาจารย์ต้องเล่นไฟวูบวาบก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่เราเรียนมาอะไรนะวันวายไมโซมิโซใช้นะครับเนี่ยมันซ่อนอยู่ในไลบรารีของมันไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานจริงผมไม่ต้องคิดเฮ้ยต้องส่งคล็อกยังไงอะไรจะซิงอะไรไม่ต้องทำครับก็แปะใช้ได้เลยเพราะไลบรารีเขาทำ GPIO สั่งดิจิตอลไลท์อะไรให้เราแทนเราทั้งหมดแล้วเราแค่สั่งลีฟก็พอนะครับงั้นเราเรียนทฤษฎีไว้โม้ให้นักเรียนฟังเฉยๆนะครับแล้วทำจริงเห็นน้ำใช้เลยนะประมาณนี้นะครับก็พอได้ไอเดียเนาะงั้นเดี๋ยวเราพักทานข้าวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อวงจรแล้วก็เปิดไลบรารีตัวนี้นะครับอันนี้ที่ผมสาธิตให้ดูเป็นขั้นๆเนี่ยไม่ลงสไลด์ไว้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากแล้วต่อไปอาจารย์ไปช้อปปิ้งที่อาลีเอ็กซ์ใช่ไหมครับหรืออาจารย์จะสั่งเป็นวอลลุ่มทางเราก็มีบริการนะครับอาจารย์จะได้รู้ว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วใช้งานยังไง Google ครับแล้ววิธีใช้มันก็ไม่ได้ยากนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะทำลายข้อจำกัดขออาจารย์ว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วใช้ได้เป็นคีย์เวิร์ดคือชื่อมันแล้วตามด้วย ESP 826ถ้ามีอาจารย์ค่อยสั่งซื้อถ้ายังไม่มีตัวอย่างเลยซื้อมาคงใช้ไม่ได้นะนี่ของครับประมาณนี้โอเคก็เราพักกันข้าวกัน